สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพลงเก่านะคะวันนี้เรากลับมากับ Take and End นะคะที่เราไม่ได้เล่นมาสักประมาณเดือนนึงได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะเราหนีไปเล่น Persona 3ค่ะแต่ว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้ Eddie Gordo จะ DLC Eddie Gordo ซึ่งเป็น DLC แรกของ Take and 8นะคะจะมาน่าจะวันศุกร์มั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราซื้อพาสแบบเราซื้อพาสตัวปีอะค่ะครั้งแล้วก็เลยได้เล่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฮันเราก็มาเล่นกันเลยนะคะโอเคเอ็ดดี้กอร์โดเวส now available for early access นะคะก็สามารถเล่นได้นะคะโอเคนะคะเอ็ดดี้กอร์โดนะคะตอนนี้จะมีตัวละครใหม่นะคะไม่ใช่ตัวละครใหม่ถือตัวละครที่เพิ่มนะคะในเกมก็คือเอ็ดดี้กอร์โดนะคะตั้งแต่ก็คือคนที่อย่างเนื่องจากเราซื้อearly access ก็คือจะได้เล่นก่อนตั้งแต่วันที่2นะคะเราเป็น JSC นะคะจะเป็น standard time นะคะสิ่งที่เราข้ามเราเนื่องจากเราไม่ได้กลับเข้ามาเล่นในเกมนานนะคะมี new item นะคะของใหม่ใน Tekken Shop นะคะสามารถไปดูใน Tekken Shop นะคะมี Yoshimitsu ชุดคลาสสิกนะคะ General costume สำหรับตัวละครทุกคนแล้วก็อวตารของ Eddie นะคะถ้าเราจะไม่ผิดนะคะ Tekken Shop เนี่ยเขาแอดมาตั้งแต่เดือนเหมือนจะแอดมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วมั้งคะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนะคะแล้วเราเลยไม่รู้เลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะเงินเป็นศูนย์นะคะเพราะว่า Tekken Shop ใช้เงินจริงในการซื้อนะคะซึ่งเราไม่ซื้อนะคะตอนนี้ของใหม่นะคะ Yoshimitsu Classic Costume นะคะเราแอบกดเข้าไปดูได้ปะดูได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะซูมออกไงอะซูมเอาโอเคนะคะไซเบอร์แพ็ก1นะคะมีไซเบอร์แพ็ก2นะคะมีโอเคแล้วค่ะอันนี้เอ็ดดี้อวตารนะคะน่ารักเชียวโอเคโอเคมาดูอันนี้ก่อนนะคะของใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะคะเขาเพิ่งได้เข้ามานะคะชุดหัวหลังสมัย Tekken 3ไหมคะ3มั้งหรือ4นะ3แล้วมั้งนานมากนะคะเมื่อชาติปางก่อนนะคะ King อันนี้น่าจะ Tekken 3เหมือนกันมั้งคะเอาจริงอย่าถามเราเลยเราไม่มั่นใจเหมือนกันโอเครอหน้าเทคเคน3เหมือนกันมั้งคะเหมือนทุกอย่างจะเป็นเทคเคน3หมดเลยนะสมัยที่เป็นชุดแบบบรูซลีนะคะนีน่าอันนี้เทคเคนอะไรก็ไม่รู้นะคะจำไม่ได้นะคะ3 4นะคะแถวๆนั้นนะคะอุ้ยมีชุดม่วงด้วยอ่ะกดดูได้ปะโอ้ยกระตุกอ๋อผมมาเอาอะค่ะอวตารเดวิลจินน่ารักเชียวหัวหลังนะคะแล้วก็พอแล้วก็เฉาอยู่นะคะน่ารักนะคะแต่หัวโตเชียวมาดูเฉาอยู่ดีกว่าเฉาอยู่มีอะไรบ้างนะคะใช่ว่าเราจะซื้อนะคะเพราะว่าเราไม่ซื้อของในเกมค่ะเชลเทคแคน4ที่เราไม่ชอบที่สุดเลยนะคะในบรรดาชุดเฉาอยู่ที่สุดเราเกลียดชุดนี้ที่สุดเลยค่ะแล้วก็เป็นชุดที่เขาขายนะคะเราไม่เข้าใจจริงทำไมไม่เอาชุดเทคแคน3มาหรือไม่ก็ชุดเทคแคน4ที่เป็นชุดกางเกงกับเกาะอกก็ได้นะคะชุดนี้เราโคตรไม่ชอบเลยครับชุดเทคแคน4นะคะจริงๆเราชอบชุด Tekken 3มากกว่าแต่ว่าชุด Tekken 8เขามีความคล้ายคลึงชุด Tekken 3นะคะ500คอย149บาทโอเคนะคะ149 300 599 899 1499นะคะขอดูขำๆนะคะโน no! ไม่ได้จะกดพี่เขาจะกดเฉาอยู่ชุดนี้400คอยนะคะถ้า400คอยตีเป็นเงินก็150บาทนะคะไม่เป็นไรค่ะเรา
Tekken 5 Pass นะคะเฮ้อไม่ได้จะกดซะหน่อย Tekken 5 Pass นะคะมีออฟเฟอร์พิเศษที่มีรางวัลมากมายนะคะโอเคเดาว่าต้องเล่นแล้วก็เก็บเป็นแต้มไปนะคะเหมือนพาสเกมทั่วไปอะค่ะจริงๆด้วยนะคะอุ๊ยมีฟรีพาสด้วยอะต้องเล่นออนไลน์นะคะประเด็นคือเราไม่ได้ซื้อพาสของ PlayStation นะคะเราเล่นออนไลน์ไม่ได้นะคะขนาดโอเคนะคะออนไลน์แมตช์2แมตช์ชนะ2แมตช์ชนะ5แมตช์500ดาเมจไม่ยากนะคะก็มีฟรีกับพรีเมียมนะคะถ้าฟรีก็ได้ของทั่วไปเอ้ยน่ารักเหมือนกันนะไม่เราจะไม่เสียเงินกับเรื่องแบบนี้นะคะถ้าคนนี้เขามีออนไลน์แล้วเขาเล่นเป็นประจำมันก็โอเคอยู่นะคะเราเคลียร์หมดแล้วนะคะถ้านั้นก็น่าจะมีเอ็ดดี้ไม่เห็นมีเอ็ดดี้เลยขอ Google 3วินะคะเพราะว่าสงสัยจริงๆค่ะว่าเราไม่มีสตอรี่เอพิโซดจริงอะค่ะงั้นเนื่องจากยังไม่มีสตอรี่ซึ่งเราไม่รู้ว่าไม่มีสตอรี่จริงๆหรือว่าไม่มีเพราะว่าแค่มันเป็น Early Access นะคะแล้วเราจะมาซ้อมกันแบบขำๆนิดนึงนะคะนะเอ็ดดี้นะคะตอนนี้เป็นขึ้นมาใหม่แล้วนะคะคาโปเวล่าบราซิล188-89กิโลนะคะอันเจอกับพิซินแล้วกันภาษาฝรั่งจะบอกฝรั่งเศสไม่ใช่ภาษาโปรตุเกสนะคะ Get ready for the next battleเราลืมอย่างสมบูรณ์แบบนะคะโอเคนะคะนั่นคือโอเคจำอะไรไม่ได้เลยเราจะหมุนคาโปเอล่ายังไงโอเคด่านนี้มันติดขอบอะโอเคนะคะแรนดอมมาเลยมามีเดียมแล้วกันนะคะจะเป็นศึกแบบทุกคนอยู่กับพื้นนะคะ Get ready for the next battle. มาลองดูหน่อยนะคะโอ้อ่ะเตะไม่โดนนะคะอยากลองใช้เลดอาร์ตอ่ะโอเคเราจะให้อสูเซนาเตะเล่นนะคะเพราะเราอยากลองเลดอาร์ตนะคะโอเคให้เตะเต็มที่เลยแล้วโอเคมาเอาฮาร์ดมาละค่ะGet ready for the next battle. Você vai ver o melhor da capoeira. Lucha de Sirio, resplende al máximo. Round 1. Fight. Check one. Chop. Me up. Ah, me do one, huh? Oh.โอเคนะคะโอเคกำลังคิดว่าเอ็ดดี้มีคอนฟลิกต์กับใครหนักๆน่าจะจินหรือเปล่าเดี๋ยวลองเล่นจินดีกว่า
เกิดได้อินโฟแบบแปลกๆนะคะโอ้โหชิบหายแล้วค่ะชิบหายแล้วไอ้แย่แล้วนะคะแย่แล้วนะคะโอ้โชคดีไปนะคะอุลตร้าฮาร์ทจะรอดไหมวะเธอเขามีอินโทรพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าเขาจะเกลียดใครน่าจะเป็นจินนะคะหรือไม่ก็เดวิลจินนะลองดูกันไม่ก็เขาเห็นไหมโอเคเขาดูไม่ได้เกลียดกันมากนะคะไอ้เสียจินบล็อกจินบล็อกฮีทได้อะสมกับการเป็นอุลตร้าฮาร์ทนะคะวายอย่าให้จิตอัดได้อย่าว้าแย่แล้วเฮ้ยโอ้ยโดนไหมโอเคโดนแต่จะถึงสไตล์หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะนั่นไงออดตายยากจุงไอ้พลาดอ่ะยังทำท่าที่มันเป็นหมุนๆไม่ได้เลยจำไม่ได้อ่ะกดไม่เลดานไม่ทันโอ้ยสมกับการเป็นอุลตร้าฮาร์ทนะคะยากจริงนะคะไอ้ไม่น่ารอดละยากจังโอ้โหโดนป่ะเหอะโอ้โดนแต่ไม่น่าตายนะคะนั่นไงว่าแล้วนะคะพี่มัวแต่หมุนควงอยู่นะคะโอ้พี่จินเก็บบังได้หมดเลยค่ะโอ้ยโอเคอุลตร้าฮาร์ทเป็นยากไปจริงๆอ่ะโอ้ยอะไรวะนั่นอ่ะขอลด difficulty ลงหน่อยได้ปะโอเคแล้วค่ะอ้าวนึกว่าจะมีสเปเชียลเอาท์โรนะคะไม่ฮะโอเคพูดต่างจากปกตินิดนึงนะคะมาโอ้ไม่มีฮะชอบเพลงนี้นะคะนี่เป็นเพลงโปรดของเราใน Tekken 8นะคะโอเคนี่คือเพลงโปรดเราของ Tekken 8นะคะ
ไม่เอาเพลงที่แล้วกลับมาโอเคโอเคนี่มันช่วงครึ่งหลังเพลงนะคะโออันนี้เอาโทรไม่เหมือนคนอื่นนะคะ Full Face Glass and Thai Body นี่ๆๆมาดูชุดดีกว่าโอเคเนาะอันนี้เหมือนกันแค่ไม่มีเสื้อนะคะอันนี้ตั้งล้านหนึ่งเลยนะโอ้ชุดนี้ดูสวยดีนะโอเคชุดนี้สวยดีนะคะชุดนี้ไอ้นี่นี่เทคเคน4หรือเปล่า4 5สับเทคเคนนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ชุดนี้ยังไม่ออกนะคะอันนี้ต้องซื้อพิเศษนะคะก็คิดว่าหอมปากหอมคอวันนี้พอเห็นบ้างนะคะว่ามีอะไรในเกมบ้างนะคะข้อเสียเดียวคือเราไม่เห็นคาแรคเตอร์เอพิโซดแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีคาแรคเตอร์เอพิโซดจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็น่าเสียดายนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนแค่เพิ่มตัวละครขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไม่มีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมค่ะคือตอน Tekken 7อ่ะเราจำไม่ได้ว่าเวลาตัวละครใหม่มามีคาแรคเตอร์เอพิโซดหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่มีก็จะอึ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเหมือนแบบเอ้าก็แสดงก็มีแค่ตัวละครแต่ไม่มีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอะไรให้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเพราะว่าอันนี้เป็น early access ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็คงไม่มีจริงๆอะค่ะก็จัดนะก็เอาไว้ข่าวหน้านะคะเผื่ออัปเดตหน้าจะมีนะคะแต่ถ้าไม่มีคนน่าจะด่าเยอะอยู่นะคะเพราะว่ามันดูแบบเอ้าถ้ามีแค่มาให้จะต่อกับตัวละครอย่างเดียวหรอคะก็นะแอบเสียใจนิดนึงนะคะแต่ว่าพูดไม่ได้ค่ะเพราะเป็น Early Access นะของอาจจะเปิดไม่ครบนะคะอาจจะมีของมากกว่านี้ที่ออกในวันที่มันเปิดทั้งหมดนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เจอกันคราวหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ